ต้องขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะฮะวันนี้มาอยู่กับผมในเกมอังเรซุโกะนะฮะเป็นเกมแบบเหมือนแคนดี้นะฮะถ้าเกิดใครเคยเล่นนะเออนั่นแหละครับเกมนี้ถูกสร้างขึ้นมากับอนิเมะที่เรื่องที่ชื่อเรียกว่าอังเรซุโกะนั่นแหละฮะไปหาดูได้นะใน Netflix นะฮะมีอยู่3ซีซั่นแล้วก็ตอนพิเศษอีก1ตอนนะฮะโอเคเรามารู้จักส่วนวิธีการเล่นของเกมนี้กันดีกว่านะฮะโอเคครับเราจะให้มาดูตรงรูปนาฬิกานี่ก่อนนะครับนี่คือภารกิจลับชิ้นส่วนความสามารถตัวละครนั้นๆ นะฮะโอเคก็ทำภารกิจโอเคครับแล้วก็จะพาไปดูตัวละครนะฮะตัวละครว่าลืมตอนนี้ไม่ใช่นี่มันเริ่มเกมเอ้ยนี่เพื่อนอันนี้ภารกิจโอเคตัวละครผมก็ลืมชื่อตัวละครแต่ละตัวไปแล้วนะฮะจำได้แค่มีกี่ตัวนะฮะอย่างไฮราเนี่ยฮะตัวนี้ไฮราซึ่งเป็นตัวไฮยีน่าง่ายๆเลยไฮยีน่าความสามารถของไฮรานะก็คือเพิ่มจำนวนแค่เพิ่มจำนวนในการแบบเรียกว่าอะไรเพิ่มจำนวนในการเล่นอีกหนึ่งครั้งต่อพลังชีวิตนะครับเนี่ยครับมันต้องอัพเลเวลนะฮะถึงจะได้มีนะโอเคครับและเนี่ยก็ตัวธรรมดาอย่างเราความสามารถก็ทำลายตัวของมันนะฮะตีตัวอธิบายในตัวเรียกว่าตัวเยลลี่แล้วตัวเยลลี่รูปของมัน4ตัวนะฮะ4ตัวส่วนตัวนี้ผมก็ลืมชื่อนะความสามารถคือจะสลับเปลี่ยนเยลลี่นะฮะส่วนตัวนี้นะก็คือทำลายเยลลี่3แถวเอ้ยไม่ใช่3แถวมันทำลายเป็นแถบเป็นแถวโอเคส่วนที่เหลือก็รอปลดล็อกนะฮะปลดล็อกจากชิ้นส่วนเอานะอย่างที่ผมบอกคือต้องไปทำภารกิจปลดล็อกชิ้นส่วนเอานะครับผมเพิ่งลองไปทำภารกิจของไอ้ตัวนี้ด้วยตัวนี้คือความสามารถคือทำลายรอบๆสี่เหลี่ยมรอบละ3บล็อกจะอธิบายอย่างนี้งั้นเรามาเล่นกันให้ดูเลยดีกว่านะฮะเกมสร้างบริษัทนะคือตั้งแต่ชั้นแรกจนชั้นสุดท้ายนะมันก็เล่นค่อนข้างง่ายตั้งแต่ชั้นแรกจนชั้นสุดท้ายนะโอเคกดเริ่มเกมมาเลยดีกว่านะฮะพลังชีวิตมีอยู่ด้านบนนะฮะอันนี้คือผมที่ไม่มีที่สุดที่สิ้นสุดนี่ก็เพราะอะไรผมได้ผมไปทำภารกิจแล้วมันได้ความสามารถอย่าลืมผสมเยลลี่แล้วจะได้ของด้วยนะมันก็จะขึ้นตามนี่นะฮะโอเคครับภารกิจของเราคือให้เก็บดอกไม้12นะฮะคือในกระถางนี้นะฮะโดยที่มีเจ้ากระดาษนี้แปะไว้ตลอดนะฮะถ้าถามว่าเอาออกยังไงก็ต้องทำลายมันทิ้งนั่นแหละครับเราจะมาเล่นให้ดูนะฮะกดสม4เนี่ยจรวดนี่มันสุ่มเอาผสม4แนวตั้งจะได้ทำลายแนวนอนนะฮะผสม4แนวนอนก็จะทำลายแนวตั้งเกมเบาสมองครับระเบิดผสมเงี้ยลืมดูเลยอ
ระเบิดผสมเออมันขึ้นหน้านั่นเองระเบิดลืมฮอนเออลืมไปเออมันมีจำกัดในการเล่นนะมองทางซ้ายครับมองทางซ้ายเนี่ยความสามารถของตัวนี้เลเวลแรกทำลายได้แค่3แถวอยู่นะฮะกระดานพลิกไม่ได้ไสลับซะห้ารอบจัดไปเออผ่านแล้วแต่มันต้องทำลายกระดาษอีกเหรอบ้าทำลายกระดาษไม่ผ่านพอดีอ่ะไม่ผ่านแล้วครับต้องทำลายกระดาษให้หมดด้วยเอาใหม่แล้วกันวิธีการทำให้กระดานผมมันคือคุณต้องพยายามทำโบนัสให้เอแรงๆนะใส่3อันไม่ได้ต้องทำคอมโบแบบอย่างนี้นะให้มันต่อเนื่องซึ่งกว่าผมจะผ่านด่านบอสมาอันนี้หัวร้อนวาเล่นนะมันมีด่านบอสนะฮะอย่าลืมกระดานก็ปิดลงมาเรื่อยๆโอ้ลิแล้วผมมีแค่นั้นแหละใช่ก่อนโอเคผ่านลิฟต์ป่ายังไม่ผ่านไอเวนเอาไหมไม่เป็นไรต้องจนกว่าจะผ่านนึกว่าผ่านหมดแล้วทีนี้แหละมันต้องผ่านมึงต้องผ่านให้กูแล้วต้องผ่านแล้วเออได้มา5ดาวได้ทีละดาวละ3ดาวนะเทรดทำได้คะแนนเยอะนะเมื่อเราได้ดาวแล้วนะก็กดที่ที่ลูกดาวแล้วกดใช้เลยฮะมันก็จะประมาณนี้นะมันก็ประมาณนี้แหละแค่นี้แหละไม่มีอะไรมากอีกตาถ้าเกิดที่ดำๆนี่คือเอาไปคือมันไม่ให้ใช้นะเนี่ยมันความสามารถของแต่ละเยลลี่ก็ร้อยมันขึ้นเอานะฮะโอ้เก็บไปตัวนี้8ตัวโอ้โดนแช่หมดเลยนี่ว่ะเกมเบาสมองครับเล่นได้ทุกเพศทุกวัยอิ
ทรายไปหมดแล้วของที่ผสมมาแล้วสามารถผสมใส่เข้าไปอีกได้อีกนะมันจะได้แรงขึ้นใช้ทำลายต่อเนื่องไปเลยมันมีเยอะชิบหายแล้วสั่งแรงบางทีต้องสลับซ้ายขวาซ้ายขวาแล้วผมไม่มีรอบๆนี้ให้เลยมีด้านล่างหมดเลยอุตส่าห์ได้นี่มาแล้ววิได้แล้วว่าจะได้ขาดแล้วโอเคก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะฮะสามารถไปหาดูอนิเมะเรื่องนี้ได้นะที่ Netflix นะฮะอินตามชื่อคลิปไปเลยนะอังเลซูโกะนะฮะมีอยู่3ซีซั่นนะฮะแล้วก็ตอนพิเศษอีก1นะฮะอนิเมะเรื่องนี้เป็นอนิเมะเกี่ยวกับแบบที่เราอาจจะเจอในช่วงของในการในวัยทำงานได้นะฮะในวัยที่เราโตมาแล้วนะฮะโอเคฮะมีเพียงแค่นี้แหละฮะก็ขอตัวลาไปก่อนนะไว้เจอในคลิปหน้านะครับผม